อันยองชิงกุดินสวัสดีครับพบกับไอทอปเปอร์นาอาร์กันอีกแล้วนะครับคลิปวิดีโอนี้นะครับเราจะมาทำอัปเดตเอวิเดนลุคกันนิดนึงนะครับก็วันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะไปทำงานกันนะครับก็เดี๋ยวจะมาแต่งหน้าให้ดูกันว่าเราไปทำงานเนี่ยเราแต่งหน้ายังไงบ้างนะครับเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยเราจะได้ไม่เป็นการเสียเวลาใช้สกาเจลก่อนฮะทาบริเวณจุดที่เราแบบมีแผลให้มีความติดตาตัวเองเกิดขึ้นนะก็ขอทาหน่อยนิดนึงแล้วก็รักผิวแล้วก็ลงสกินแคร์ให้เรียบร้อยเลยนะจ๊ะแล้วก็ลงครีมกันแดดนะฮะจากเคที่ดอลนะฮะ Invisible Sun Protection หลังจากนั้นเราก็จะใช้คอลเลกชันลาสติ้งเพอร์เฟคชั่นคอนซีลเลอร์ในการปกปิดใต้ตาของเรานะจ๊ะแต่ว่าจะลงแบบเป็นจุดๆซ้ำๆสีลงมาข้างล่างนะแล้วก็จะใช้สปอนในการเบรดเราจะลงเป็นคูชชั่นนะคะจากอินนิฟีนั่นเองนะจ๊ะอันนี้เป็นอินนิฟีไมทูโกคูชชั่นนะฮะอันนี้ก็เป็นสูตร 3.1 นะฮะหรือโกปกปิดระดับน้อยสุดก็จะลงเลยเราก็จะแบบกดบริเวณจุดที่เราอยากต้องการจะปิดแล้วถ้าตรงอื่นเราก็จะปาดเอานะจริงๆเราชอบการปาดมากกว่าเราตื่นหรือยังก็ยังไม่ได้ตื่นยังไม่ตื่นเท่าไหร่ลงบัตรนะครับบัตรที่เราจะใช้ก็จะเป็นเอพิวนะฮะจุยซี่ปังซีเบอร์วีอี01อันเจี๊ยก็จะไม่งกเลยส่วนของแป้งนะครับเราจะใช้เป็นนี้นะฮะเป็นสีจันลูมิเนสเซนต์ Glowing Brilliant Perfecting Powder SPF 20 PS 3 บวกสีเบอร์ SC 30 Warm Beige นะครับชื่อยาซองจ้าเซตติ้งทั้งหมดที่เราทาเมื่อกี้แป้งเสร็จแล้วปุ๊บเราก็จะมาแต่งตากันตาสีที่เราใช้บ่อยเนี่ยช่วงนี้นะครับก็จะเป็นอันนี้ Look at my eye ของ Etudy นะฮะ BR422 จะเป็นสีแบบน้ำตาลส้มๆอีกหน่อยนะฮะก็จะลงประมาณนี้นะทุกคนสีเดียวให้จบภายในสีเดียวเพราะว่าขี้เกียจแต่งเยอะเสร็จแล้วก็เหลือปากนะครับสำหรับส่วนของปากไม่ค่อยมีอะไรมากจะแล้วแบบแล้วแต่วันนะแบบอยากใส่สีอะไรอยากใส่วะอยากทาสีอะไรเงี้ยส่วนมากก็จะทาสีนูดก่อนก็ทาแบบอมเบจนะฮะแล้วก็จะใช้สองสีผสมกันนะฮะเป็นอีตูดี้นะครับมินิทูแมทนะจ๊ะอันนี้เป็นลิปคอนซีลเลอร์นะมันจะเป็นสีขาวแล้วก็เป็น for you too ผสมกันก็จะลงอันนี้ก่อนทำนี้เลยเหรอใช่แล้วก็เอาสีนี้ทาอีกทีนึงให้ปากเราไปหืนยงแล้วก็ตามด้วยสีที่เราจะใช้นะจ๊ะจะใช้เป็นนี้นะฮะเป็น for you too you are mine นี่สีเบอร์12ปากแห้งหนักมากประมาณนี้นี่ก็คือ everyday look ของเรานะครับที่ช่วงนี้แต่งบ่อยๆนะจ๊ะเพราะแต่งไปทำงานคือมีความน้อยแต่แบบว่าก็ให้มันครบแล้วเราขอตัวไปแต่งตัวแล้วก็ไปทำงานก่อนนะจ๊ะก็มาทิ้งไว้แค่นี้มาอัปเดตกันนิดนึงนะจ๊ะกับ everyday look นะจ๊ะนี่คือทั้งหมดของวิดีโอนี้นะครับใครชอบเนี่ยอย่าลืมกด subscribe like share แล้วก็คอมเมนต์คุยกันได้ใครดูมาถึงจุดนี้แล้วก็กดไลค์กันด้วยนะจ๊ะจะได้รู้จำนวนคนที่มาดูถึงจุดนี้จริงๆอย่าลืมไปกดไลค์แฟนเพจและ Instagram นะฮะดูวิดีโอด้านข้างส่งข้างนี้นะจ๊ะแล้วก็ตรงกลางนะครับกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยเวลาเราอัพวิดีโอใหม่ๆจะได้แจ้งเตือนเพื่อนๆกันนั่นเองนะจ๊ะสำหรับวิดีโอนี้ขอตัวไปทำงานแล้วนะจ๊ะบ๊ายบาย